ด่วนศาลยกฟ้องครูปีชาชี้ลุงจรุนไม่ได้ยักยอกหวย30ล้านบรรยากาศการตัดสินหวย30ล้านคดีดังที่ยืดเยื้อมายาวนานทั้งครูปีชาและลุงจรูนได้เดินทางมาขึ้นศาลพร้อมกับให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจโดยฝ่ายครูปีชานั้นมีแฟนคลับต่างนำดอกไม้ดอกกุหลาบมาให้รวมถึงผลไม้มงคลอย่างขนุนมารับประทานก่อนเข้าฟังคำพิพากษาท่ามกลางการรอคอยผลการตัดสินของสื่อมวลชนจำนวนมากโดยคดีดังกล่าวนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปีชาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสีเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญกรณีสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน60เลข533726จำนวน1ชุด5ใบเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาทในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยานโจทนัดแรกเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นพยานฝ่ายโจทขึ้นสืบพยานจำนวน5ปากซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยานโจทนัดที่4ในวันที่11เมษายน62ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อเวลา 15:20 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลมีคำสั่งให้ยกฟ้องโดยให้จำเลยจึงถือว่าเป็นเจ้าของสลากโดยเบื้องต้นครูปีชาไม่ต้องรับโทษเนื่องจากเป็นโจทในคดีดังกล่าวแต่ลุงจรูนสามารถฟ้องเพิ่มเติมได้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด